แห่งประเทศไทยชวนเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วไปชมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่15กว่า500สายพันธุ์พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกอุทยานแห่งชาติปางสีดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานแถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่15ประจำปี2563ได้กำหนดกิจกรรมเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดซึ่งอุทยานแห่งชาติปางสีดาและพื้นที่ป่าใกล้เคียงภายในจังหวัดสระแก้วได้รับการยกย่องให้เป็นดินแดนผีเสื้อของพื้นป่าตะวันออกของประเทศไทยจากองค์กรยูเนสโกภายใต้ชื่อดงพญาเย็นเขาใหญ่มีผีเสื้อมากกว่า500สายพันธุ์ออกมาให้นักท่องเที่ยวช่างภาพหรือนักอนุรักษ์ได้ชื่นชมความสวยงามเนื่องจากว่าปีนี้เป็นงานของเทศกาลดูผีเสื้อเพราะฉะนั้นเราจะจัดองค์ความรู้ในเรื่องของการดูผีเสื้อนะครับให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้นะครับไฮไลท์ก็คือการประกวดภาพของนักท่องเที่ยวนักถ่ายรูปหรือนักดูผีเสื้อต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมวัตถุไฟไนท์มาร์เก็ตเป็นงานนิทรรศการนะครับเรื่องการดูผีเสื้อจากนั้นก็จะมีเรื่องสินค้าโอท็อปของพี่น้องชาวชนชาวจังหวัดสระแก้วของเรา21ถึงที่23นะครับสิงหาคมณบริเวณสนามกีฬากลางของเทศบาลเมืองสระแก้วตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักถ่ายภาพนักดูผีเสื้อนะครับให้มาร่วมกิจกรรมของจังหวัดสระแก้วของเรานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานที่จังหวัดสระแก้วกันให้มากๆครับขอบคุณครับนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านพรสวรรค์ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการทอผ้าขาวม้าที่นำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าดีไซน์ก็น่าใช้เรียกได้ว่าใครมาถึงบ้านพรสวรรค์แล้วต้องไม่พลาดอุดหนุนผ้าขาวม้าทอมือนี้กลับบ้านแน่นอนค่ะเดินทางกันต่อไปชมละลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ละลุที่จังหวัดสระแก้วมีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่หรือเสาดินนาน้อยจังหวัดน่านเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะและยุบตัวหรือพังทลายของดินเนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆทำให้มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันซึ่งในทุกๆปีละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อยๆตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดินโดยละลุจะแบ่งออกเป็นโซนๆซึ่งแต่ละโซนก็จะมีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันค่ะจากนั้นไปชมปราสาทเขาน้อยสีชมพูซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลักษณะคล้ายปราสาทของโบราณตัวปราสาทประกอบด้วยการก่ออิฐ3หลังแต่เหลือเพียงปรางองค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แวะจุดชมวิวกันต่อวัดเขาสิงโตค่ะตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วด้านล่างมีถ้ำวังนาคาส่วนด้านบนมีบันไดทางขึ้นไปจนถึงยอดเขาและจัดทำสกายวอล์กบนยอดเขาเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกสามารถชมวิวได้360องศาเมื่อขึ้นถึงยอดเขาให้เคาะระฆัง3ครั้งและสั่นกระดิ่งซึ่งให้เข้าไปได้ครั้งละ5คนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะก่อนกลับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่5กรมศิลปากรภายในจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญหลายชิ้นทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกในยุคสมัยธรวดีและของโบราณจุดสุดท้ายแวะไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่โสรสยะโสธโรวัดโคกอู่ทองและชมความงดงามของมนดบสถาปัตยกรรมยุโรปกระจกโมเสกสไตล์กอติกพร้อมทั้งจัดสวนยุโรปสวยเด่นกลางทุ่งค่ะ